เปลือกแตงโมจะมีองค์ประกอบหลักก็คือส่วนที่เป็นน้ํา 90% ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกธาตุอาหารต่างๆโดยเฉพาะธาตุอาหารในกลุ่มของโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟลูออรีนและกัมมันถันที่สําคัญเลยก็คือฟลูออรีนและกัมมันถันตัวนี้จะสามารถที่จะใช้ในการป้องกันเพลี้ยได้ดีไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนต่างๆนะครับเวลาเราปลูกพืชผักจะมีปัญหาเรื่องเพลี้ยเนี่ยเราสามารถที่จะนําเปลือกแตงโมมาทําเป็นปุ๋ยแล้วก็สามารถที่จะป้องกันเพลี้ยได้ด้วยซึ่งปุ๋ยตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้งานกับพืชต่างๆได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงกล้าไม้ขนาดเล็กเราสามารถที่จะใช้ได้ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงรสชาติช่วยกระตุ้นในพืชสามารถที่จะดูดซับธาตุอาหารได้ดีดูดธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีต้นแข็งแรงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆให้กับพืชได้ดีและยังถือว่าเป็นการทำได้ง่ายใช้เวลาหมักไม่นานแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ